เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดดอยแม่ปังนะหลวงปู่แหวนสุจินโนที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะเพื่อมาคุยวิชาชีวิตตอนที่126นะซึ่งวันนี้ก็ได้นำพระไตรปิฎกเล่มที่27ของฉบับมหามกุฏมาพูดคุยกันญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายในเนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกเล่มที่27นี้เนี่ยนะพระองค์ก็ทรงตรัสในเรื่องของว่าสตินั้นเนี่ยเป็นเครื่องกั้นกระแสนะกระแสกิเลสทั้งหลายนะบัณฑิตนั้นเนี่ยพึงที่จะปิดกระแสได้ด้วยปัญญานะนอกจากนี้ความเจริญในชีวิตนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสว่ายศนั้นย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่นคือมีความขยันหมั่นเพียรนะมีสติมีการงานที่สะอาดพิจารณาใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำนะมีความสำรวมแล้วก็อยู่ในความไม่ประมาทเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นในวิชาชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ประกอบด้วยกายและจิตนั้นเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายจะต้องให้ความสำคัญทั้งกายและจิตนะกายเราก็ไม่ควรมองข้ามนะจิตยิ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญโดยเฉพาะหลวงปู่แหวนเองท่านก็เน้นในเรื่องของจิตอย่างมากมายนะวันนี้ได้มาที่นี่นะอยู่หน้าพระอุโบสถเดี๋ยวพี่จะพาไปดูพระปฏิมาด้านในซึ่งมีความสงบงดงามมากนะไปดูเป็นสิริมงคลไว้นะนี่ก็คือความงดงามของพระอุโบสถของวัดดอยแม่ปังนะเป็นบุญตานะที่เราได้เห็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามเช่นนี้นะก็สวยงามขอเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดประทานพรและความสุขความเจริญกับพวกเราทุกท่านทุกคนนะสาธุสาธุก็เดี๋ยวเราจะไปหรือพี่จะพาไปชมพระเจดีย์สถูปของหลวงปู่แหวนที่อยู่ด้านในด้วยนะแต่ตอนนี้เราก็มาคุยกันในสาระของวิชาชีวิตก่อนนะความเป็นวัดดอยแม่ปังก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติอย่างที่พวกเราได้เห็นนะที่ประกอบไปด้วยแม่ไม้นานาพันธุ์นะที่อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถแห่งนี้นะซึ่งมีความงดงามเรียบง่ายนะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสในเรื่องของสติเมื่อคนเรามีสตินั้นเนี่ยความสำรวมในชีวิตมันก็ย่อมบังเกิดขึ้นนะทั้งสำรวมทั้งในกายวาจาใจทำให้เรามีความเป็นผู้ที่มีความเรียบร้อยนะสุขุมลุ่มลึกดูแล้วน่าเคารพศรัทธานะการทำงานทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ายศนั้นเนี่ยย่อมเจริญแก่ผู้ที่มีความหมั่นนะคือเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรนะมียึดในหลักของอิทธิบาท4นะในศรัทธา5พละ5อินทรีย์5พละ5ก็คือความภาคเพียรนั่นเองนะในส่วนของฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาก็เป็นอิทธิบาท4ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เป็นในเรื่องของพละ5และอินทรีย์5การทำงานทั้งหลายทั้งปวงพระองค์ก็ทรงตรัสให้เรานั้นเนี่ยต้องมีความใคร่ควรตึกตรองแล้วก็อยู่ในความไม่ประมาทเหล่านี้เป็นต้นนะในพระไตรปิฎกเล่มนี้ก็ได้มีการกล่าวถึงว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสทำเป็นเครื่องกั้นกระแสแห่งกิเลสทั้งหลายซึ่งบัณฑิตสามารถที่จะปิดกระแสแห่งกิเลสนั้นได้ด้วยปัญญานะหรือปัญญาญาณซึ่งปัญญาในพุทธศาสนานั้นก็อาจจะแตกต่างกับปัญญาทางโลกนะบวกลบคูณหารนะแต่ปัญญาทางธรรมนั้นก็คือปัญญาที่จะรู้ว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำสิ่งใดควรพูดไม่ควรพูดนะสิ่งใดเป็นสิ่งดีสิ่งใดเป็นสิ่งไม่ดีเหล่านี้เป็นต้นนะมีความเสวยอารมณ์นะที่อยู่กับความสงบนะเพื่อก่อให้เกิดความสุขสงบในจิตใจนะการไม่ยึดมั่นในตัวเองไม่ถือตัวถือตนนะไม่ยึดอัตตาของตัวเองนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระปัญจวัคคีย์ได้บรรลุโสดาบันทั้ง5รูปแล้วเนี่ยพระองค์ก็แสดงอนัตตลักขณสูตรนะจึงทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5คืออัญญาโกณัญญาภาวะปาปปัตติยาพระมหานามะและพระอัสสชีนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็เพราะในบทของอนัตตาลักขณสูตรเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความที่เราไม่ยึดถือในตัวตนนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญการเจริญในอริยมรรคมีองค์8นะตั้งแต่ในเรื่องของสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือความคิดชอบคิดที่มีความเมตตาไม่คิดอาฆาตมาดร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะ
ข้าใจถึงความเป็นกฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะมีความใส่ใจนะใส่ใจในการดำรงชีวิตนะไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปนะเมื่อลารับจากโลกนี้ไปเนี่ยชีวิตมันก็ไม่ดวงวิญญาณก็ไม่เป็นห่วงไม่ผูกพันมากนะก็ไปสู่สุคติภพได้นะเพราะฉะนั้นความสุขเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถที่จะหาได้นะหาได้ที่ในสถานที่ที่มีความสงบเหล่านี้เช่นที่ป่านะหน้าพระอุโบสถของวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะซึ่งก็มีความงดงามไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะที่เราได้คุณจะได้เข้าใจว่าชีวิตนั้นมันมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้นะขอให้เราอย่าได้มีความสงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนแต่พระองค์ก็ใจกว้างนะใจกว้างที่จะตัดถึงกาลามสูตรว่าอย่าเชื่อเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์อย่าเชื่อเพราะพูดต่อกันมานะอย่าเชื่อเพราะว่าเล่าสืบต่อกันมาอะไรต่างๆเนี่ยให้พิจารณาด้วยตัวของเราเองเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยมีสุขมีทุกข์มีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ตกมีผิดหวังมีสมหวังนะถ้าเราได้เข้าใจนะในเหตุปัจจัยทั้งหลายแหล่นะเราก็ย่อมสามารถที่จะเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขนะดำรงตนนะมีความภาคเพียรนะในการที่จะเจริญภาวนาบ้างในบางครั้งบางคราวนะเพราะว่าในเรื่องของในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการเจริญภาวนาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่มีน้ำใจมีเมตตากรุณาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสังฆาวัตถุ4นะที่แบบว่าจะเป็นประโยชน์เป็นที่รักของตัวเราหรือแม้แต่คู่พุ่งข้ามบัญชาหลวงพี่เองก็ซาบซึ้งกับเพื่อนบางท่านเพื่อนบางท่านแบบบางทีผู้อดีตผู้พุ่งข้ามบัญชาเสียชีวิตเนี่ยก็บอกหลวงพี่ช่วยสวดมนต์ให้ท่านหน่อยหรือว่าเพื่อนบ้านป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายทรมานมากหลวงพี่ช่วยสวดมนต์ให้หน่อยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็แบบเป็นความอะไรอ่ะเป็นความมีน้ำใจความงดงามของชีวิตของการช่วยเหลือเกื้อกูลนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูสถูปพระเจดีย์ของหลวงปู่แหวนนะได้เป็นบุญตางพวกเราหลวงพี่ก็เพิ่งมาเห็นเป็นครั้งแรกนะก็นี่ก็คือท่ามกลางของป่าในวัดดอยแม่ปังนะซึ่งการที่แบบได้ออกมาในสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เห็นนะแล้วก็ได้ซึมซับกับธรรมชาตินะได้ทำให้เกิดแนวคิดนะที่จะได้พูดได้จานะในหลักธรรมคำสอนประกอบกับในเนื้อหาของพระไตรปิฎกนะซึ่งตอนนี้เมื่อเราได้อยู่ที่วัดดอนแม่ปังแห่งนี้ในท่ามกลางธรรมชาติซึ่งเราก็จะเดินไปดูสถูปของนะหรืออนุสรณ์สถานนะของหลวงปู่แหวนสุจินโนซึ่งก็เป็นสถานที่ที่บรรจุอัฐิขององค์หลวงปู่ไว้ที่นี่ด้วยก็เป็นรูปทรงที่มีความเรียบง่ายแต่ก็มีความงดงามนะเมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสที่พระอาจารย์ท่านได้มาพานำชมไปแล้ว1 รอบหลวงพี่ก็เลยเกิดความประทับใจก็เลยขอมาไลฟ์สดอ่านพระไตรปิฎกนะที่สถานที่แห่งนี้นะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เราท่านทั้งหลายซึ่งเราก็จะเห็นว่ารอบอนุสรณ์สถานรอบพระอุโบสถนั้นก็จะเป็นไปด้วยแมกไม้ทั้งนั้นนะนี่ก็จะเป็นพระอัฐิเจดีย์นะขององค์หลวงปู่แหวนที่มีความงดงามนะก็ถือว่าเป็นบุญตาที่เราได้มีโอกาสได้เห็นนะก็เป็นความเป็นสิริมงคลนะก็ขอเมตตาบารมีขององค์หลวงปู่ได้โปรดประทานพรแล้วก็ความสุขความเจริญกับพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านทุกผู้ทุกคนนะงานนี้ก็เป็นความเบิกบานในจิตใจของวิชาชีวิตนะในตอนที่126นะที่หลวงพี่ได้มีโอกาสนะเป็นวาสนาที่ได้มาที่วัด
ดอยแม่ปังแห่งนี้นะซึ่งเมื่อกี้หลวงพี่ก็กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าในเล่มที่27นี้เป็นการกล่าวถึงว่าสตินั้นเป็นเครื่องกั้นกระแสนะธรรมะเป็นเครื่องกั้นกระแสที่เป็นกิเลสหรือความไม่ดีทั้งหลายที่บัณฑิตสามารถที่จะปิดกระแสหรือกั้นกระแสนี้ได้ด้วยปัญญาปัญญาคือความรู้ว่าผิดชอบชั่วดีอะไรควรทำไม่ควรทำหรือแม้แต่ว่ายศนั้นเนี่ยย่อมเจริญแก่ผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้ที่มีสตินะเป็นผู้ที่ทำการงานที่สุจริตงานสะอาดมีการพิจารณาใคร่ควรอย่างดีมีความสำรวมมีความไม่ประมาทอันนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะส่วนเนื้อหาที่เป็นวลีต่างๆนะก็กระแสเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นเรากล่าวทำเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสเหล่านั้นอันบัณฑิตจะปิดได้ด้วยปัญญานะปัญญาสำคัญเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะหรือแม้แต่ยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความขยันหมั่นเพียรนะก็ขอให้เราถ้าเรามีความขยันขอให้มั่นใจเถอะว่านะถูกเดินมาถูกทางแล้วว่ายศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความหมั่นมีสติมีการงานสะอาดใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำผู้สำรวมผู้อยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทนะยศนะยศศักดิ์ย่อมเจริญแก่เขานะยศเป็นเรื่องการยกย่องสรรเสริญนั่นเองในวันนี้ที่ได้มาที่วัดดอยแม่ปังมาพูดเรื่องพลังความดีหมายในพระไตรปิฎกที่มีคำสอนอยู่มากมายที่พุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างงดงามเรื่องสตินั้นเป็นเครื่องกั้นกระแสความวิริยะภาคเพียรย่อมดีแน่แก่ท่านทั้งหลายมีสติระลึกรู้ตลอดไปมีการงานที่เบิกบานแจ่มใสสะอาดตาพิจารณาใคร่ครวญงานทั้งสิ้นก่อนกระทำเป็นอาจินเป็นหนักหนามีความสำรวมในกายวาจาใจและกิริยาไม่ประมาทการกระทำทั้งหลายเลยมีความตึกตองเป็นที่ยิ่งไม่ประมาทในทุกสิ่งเช่นนี้หนามีปัญญาเพื่อตัดสินสิ่งต่างๆนานาให้เป็นมัทุรสวาจาที่งดงามเสวยอารมณ์ที่สุขสงบเพื่อก่อเกิดประโยชน์แก่ตนเป็นหนักหนาทั้งกายและจิตอนิจจาย่อมสมบูรณ์กันตลอดมาและงดงามไม่ยึดมั่นในตัวตนเกินไปนักดำรงจักในคุณธรรมอย่างมั่นหมายปฏิบัติในอิทธิบาท4อย่างมากมายคือฉันทะวิริยะนั้นสำคัญเอ่ยจิตตะการเอาใจจดจ่อแน่วแน่หรือโฟกัสเข้าไปที่หัวใจของงานนั้นวิมังสาพิจารณาใคร่ครวญอย่างฉับพลันสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นย่อมงดงามอริยมรรคมีองค์8สำคัญยิ่งถือเป็นสิ่งแห่งทางอันประเสริฐหนาที่จะนำพาเราสู่ท่านแห่งนักคราเมืองสวรรค์ชั้นฟ้าอย่างแน่นอนมีความใส่ใจในการงานนั้นดำรงชีวิตมั่นสโมสรบำรุงกายบำรุงใจเถิดงามงอนย่อมได้พรอันประเสริฐเช่นนี้นาไม่ยึดมั่นถือมั่นเช่นนี้แล้วโอ้เพื่อนแก้วย่อมดีเป็นหนักหนาสุขเล็กๆที่เกิดมีรอบตัวของเรานาเช่นป่าเขาลำเนาไพที่เมืองพร้าวนี้เอ่ยความแปรปรวนนั้นก็ย่อมเกิดได้แม้อากาศก็เป็นไปสหายเอ๋ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกไม่ตกเช่นนั้นเลยขอให้เราได้เข้าใจในความไม่เที่ยงนาลมพัดผ่านผิวละลิ่วล่องหรือลมเงียบสงบทั้งผองเช่นนี้หนาหรือแม้แต่ในโลกกระทำ8เช่นนี้นาย่อมมีสุขทุกข์คุกเข้ากันมาตลอดไปเฉกเช่นพระอาทิตย์ขึ้นและก็ตกขอให้เราอย่าวิตกเช่นนี้ได้ว่าความทุกข์เดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอให้น้อมรับมันไว้เถิดชื่นใจสำรวมในกายวาจาเป็นที่ยิ่งเข้าใจในเหตุทุกสิ่งเป็นหนักหนาว่าทุกสิ่งนั้นเกิดจากเหตุแต่ใดมาย่อมพึงได้เข้าใจในวิชาชีวิตเช่นนี้เอ่ยพุทธองค์ทรงตรัสสอนในอนัตตลักขณสูตรให้เรานั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นหนักหนาบำเพ็ญเพียร
และดำรงการภาวนาเช่นในวิสุทธิมรรคเช่นนั้นเลยมีน้ำใจไมตรีย่อมดียิ่งพูดจาหวานประเสริฐจริงย่อมดีเป็นหนักหนามีความกตัญญูกตเวทิตาทั้งพ่อแม่และครูบาอาจารย์ตลอดไปผู้ใดที่มีบุญคุณกับเรานั้นเราพึงได้ตอบแทนท่านสุดหันษาการเกิดดับนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นธรรมดาเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาจงเข้าใจหากเราเข้าใจอย่างแน่แท้ย่อมมีแต่ความสุขเช่นนี้ได้มีสติเป็นเครื่องกั้นกระแสตลอดไปยศนั้นย่อมเจริญสดใสแก่ผู้มีความหมั่นมีสติการงานสะอาดใคร่ควรไม่ประมาทดีแน่เอ่ยขอหน้าถึงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่27ในหัวใจสำคัญที่วัดดอยแม่ปังนี้ขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยพิบาลประธานพรเนี่ยโยมพี่โยมน้องทุกท่านขอให้ท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงสำเร็จสมความมุ่งมาปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายรวมทั้งดวงวิญญาณทั้งหลายในวัดดอยแม่ปังขอได้โปรดรับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร